เย็ดแค่ดูใหม่เชี่ยคอมโบผลแสงโคตรโกงผลแสงมันอัปเดตใหม่ใช่ปะแล้วก็แบบคือรู้สึกว่าเหมือนจะแรงขึ้นด้วยนะครับเหมือนแบบปรับให้ PVP ดีขึ้นคล้ายผลยางแต่สกิลไกลกว่าคือเอาตรงผลยางก็คือปรับแค่ความเท่นะครับระยะสกิลสั้นกว่าห่ำกูอีกอ่ะดูต่อจะ18บวกเฮ้ยเย็ดแค่หลักๆก็ XZ C แล้วก็ C ของผลแสงนะที่พี่เห็นหลักๆก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างไม่ตายตัวนะประมาณ3สกิล4สกิลที่ตายตัวแต่เห็นตะกี้เนี่ยเท่าที่พี่สังเกตมาประมาณ1นาทีเป็นไงไอ้เหี้ย1นาทีกูรู้เลยครับเก่งโพดตบมือฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับน้องๆพี่อุตส่าห์ไปก๊อปคอมโอ้ไม่ใช่ก๊อปสิพี่อุตส่าห์ไปฝึกคอมโบตามเฟิร์ส999โหยหลังจากที่ฝึกมาประมาณเดี๋ยวนะเค้าเล่นดาบอะไรอ่ะดาบนี้สไปกี้แล้วก็คาบูชาสวยได้เวลาฝึกละมันยังไงนะ XXZ C แล้วก็ C ของผลแรงทุกคนแหละลองดู XZ สกิลแรกพี่ก็ยังไม่โดนเลยครับไอ้ไก่เอ้ยเอาไหมอุ้ยเย็นไว้พี่เบา XZ C แล้วก็อย่างนี้ต่อสวยก็คือถ้าเป็นคนก็ยังไงก็ตายนะครับแต่บอทมันบัฟได้ไงถ้าเป็นคนก็คือเต็มคาราเบลแต่มันเป็นบอทแต่บอทมันบัฟได้พี่จะ 11M เรียบร้อยคลิปนี้ต้อง 11M ก่อนอื่นขอฝึกคอมโบก่อน X ถ้า X มันก็ลอยดิเนี่ยครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ตายตอนนี้โอเคพี่จำได้ละพี่ว่าพี่จำคอมโบได้ละถ้ามันไม่ตายแล้วก็สามารถใช้ V กดสกิลลงมาได้นะครับตะกี้นี้โคตรกงแต่ถ้าแบบตัวทักกูบีเผาผอมันคือผอนะผอชัยยาคือถ้าพี่บีก็คือไม่มีใครสู้ได้นะครับแต่พี่ค่อนข้างเกลียดผอนั้นไงพี่เลยไม่ทำอ่ะคือผอมันโกงไปอ่ะคือแบบเป็นผอตัดโบตัดไฮคินะครับเอาตามความจริงนะแอดมินควรแบนผอนี้นะครับคือควรต้องออกจากเกมได้ละถ้าแอดมินไม่ออกพี่จะปฏิวัติเองที่จะพยายามบอกให้ทุกคนนะครับเจอเผ่าไซบอร์กวิ่งหนีอย่าไปเล่นกับแม่งโอเคหวังว่าเอ้ยตรงๆนะการอัดคลิปดึกๆนี้ทำให้เราแบบว่าไม่มีเพื่อนเล่นได้นะครับโอ้ยโดนเสร็จกูสกิลผิดไม่เป็นไรอย่างนี้ต่อยิงไปเฮ้ยมันรอดไม่ได้หรอกไม่รอดหรอกอันตีกูจะมาตอนไหนเนี่ยเอ้ยมึงหนีคือมึงคิดจะหนีผลแสงเหรอมึงก็คิดสั้นไปบางทีอ่ะนี่ไงจะหนีผลแสงเหรอครับมันยากนะยิงไปอุ้ยโดนโอ้ยเอาไอ้ฮะอ่ะตำรวจครับคุณตำรวจผมไม่ผิดผมไม่ตั้งใจยิงตอนสามตะกี้เนี่ยทุกคนพี่ไม่ได้ตั้งใจยิงนะครับอุ้ยกล้องไม่โฟกัสไอ้กล้องโง่เดี๋ยวกูจะขายมึงทิ้งคือตะกี้นี้พี่ไม่ได้ตั้งใจยิงซะด้วยซ้ำนะครับทุกคนแต่พอดีความแม่นมันแม่นเกินไปเนาะมันเลยแบบว่าก็เลยโดนแบบฟุกโอ้ยกำลังจะโม้ว่าโดนแบบฟุกๆโอ้ยจะฟังเดียวกันนะหนูรีบไปเปล่าเราอะจะ 10.9 แล้วถ้าทุกคนกดไลค์และกดซับตะไคร้ข้างหัวพี่จะ 10.9 โอ้ยลืมทุกคนลืมอะไรไปปะพี่ว่าทุกคนลืมลืมได้ไงอะประจำพูดทุกคลิปลืมไก่ตันซันคงได้ไงวะใครที่ยังไม่มีรหัสเล่นนะครับหรือว่ารหัสโดนแบนโดนแฮกช่วงนี้คนโดนแฮกบ่อยมากนะครับแนะนำว่าไก่ตันซันคงเปิดแล้วนะครับทุกคนดีกว่าไปโพสหาซื้อตามกลุ่มแล้วก็โดนเกียนนะครับเว็บพี่ไม่โดนเกียนแน่นอนใครที่ซื้อไปแล้วเข้ารหัสไม่ได้ทักเพจพี่ไปเลยนะครับบางทีอ่ะมันเข้าได้ทุกรหัสนะแต่ทุกคนใส่ผิดนะครับคือบางอย่างเช่นวันเนี้ยคือแบบกูเจอหนึ่งคนอ่ะคือมันใส่รหัสผิดแต่มันพี่มาด่าพี่ไว้มันด่ายับเลยพี่ก็เลยสวนกลับไปซะนะครับว่าเมียมึงไม่รักเหรอสัตว์อะไรเนี้ยให้นะครับสุดท้ายมันก็เข้ารหัสได้นะแต่ก็นั่นนะครับไก่ตันสังคมเปิดให้บริการแล้วลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับโอเคเอ้ยทำไม 3.9 มันเงียบจังครับปกติเซิร์ฟที่แบบมารีนไม่ใช่สิเซิร์ฟที่มีโจรสลัดข้าวหัวยืนคือมันควรจะห้าวนิดนึงนะแต่มันไม่ห้าวเลยอ่ะไม่เหมือนสมัยที่พี่ล่าข้าวหัวแรกๆนะครับโหแบบห้าวนะครับช่วงนี้เจอแต่ไก่แอบในเซฟโซนยืนแลกผลกันอยู่ถูกมาดูว่าตอนนี้เราเจอไก่เลโมจินะเอ้ยมันบวกกันอยู่ได้เวลาเสือกแล้วกูจังหวะนี้ได้เวลาของฮีโร่กลับมาเอ้าแม่งวิ่งเข้าเซฟโซนโถเอ้ยพี่ก็นึกว่าจะวิ่งมาบวกวิ่งมาสู้อุ้ยไอ้ไก่แม่งวิ่งเข้าเซฟโซนซิปหายละแล้วตัวที่กูไม่อยากสู้ด้วยแม่งเสือกมาโมจินี่ไงยัดหน้าโอ้โมจิแล้วเผาไซบอร์กพี่ก็ไม่อยากเล่นด้วยเท่าไหร่เลยนะครับจริงแล้วอะโอ้โหโมจิหรืออะไรวะนี่ไม่ใช่โมจิวะผลพระไม่ใช่ผลพระผลความมืดโดนกูม้วนใส่นะโอ้โหซิปหายแล้วกูแม่งตัดหายคีกูอีกถอยบ้านคือเผ่านี้นะครับใครที่เจอมันก็พยายามถอยๆนะครับอย่าไปสู้กันท้ายนี้คืออย่าไปบวกกับแม่งปล่อยมันซึมโง่ๆไปคนเดียวพอแหมมึงอะไร F อ๋อ FC โอเคมา FC ต้องให้ข้าวหัวแล้วปะ
FC ต้องให้ข้าวหัว FC มึงต้องให้ข้าวหัวครับ FC ต้องไม่ฆ่ากูโอ้ยมันใส่กูละแม่งนี่ไงมึงเจอกูเป็นไงอุ้ยผลนี้ผิวอยู่นะทุกคนแม่งผิวตีอ่ะพี่ชอบผิวจัดเตะหน้าไปหนึ่งทีครับสอยม้วนมาเต็มหน้าครับพุ่งไปอีกหนึ่งช็อตยิงอัดไปลิ้นกูรัวไปหมดแล้วตอนนี้น่าจะพูดมั่วแล้วนะเตะเสยโดนเอ้าตายเลยโอ้น้องไม่ย่าไม่น่ายืนนิ่งอ่ะโดนพี่เตะเสยคางไปหนึ่งทีถึงกับตัวสลายกลายเป็นเลโก้ไอ้เหี้ยโคตรปากแซบเลยกูเป็นไงเข็ดพี่บอกเลยว่าเจอเตะอัดหน้าดอกนี้ไปเข็ดไปอีกยาวอ่ะคือไม่น่าจะกล้าสู้กับพี่แล้วประมาณ10ซัดเจอแต่ FC ว่ะดูดิขอถ่ายรูปหน่อยครับเอ้ยมันต้องแลกกับ1-1ป่ะถ้าถ่ายรูปต้อง1-1เดี๋ยวพี่จะถามมันนะครับว่าถ้าถ่ายรูปต้อง1-1นี่ไงมึงไม่1-1ก็ต้องแจกข้าวหวยพี่เพราะพี่อยาก 11M เต็มทีละกูเบื่อแบบ 10M นี่กูค้างมาเป็นซาดละตรงเนี้ยเอ้ยโง่เอ้ยโอ้โหใครเปลี่ยนภาษาโดนสกิลอันตียัดยิงทะลุไปไอ้สัตว์เอ้ยว่าทุกดอกเฮ้ยน้องของพี่น้องคือของพี่ฮัลโหลอย่าแสลมไปกับคนอื่นนี่ไงเตะหน้าไปหนึ่งทีครับแม่โอ้ย 10.9 ไม่ต้องชมพี่ครับไม่ต้องชมพี่ไม่ต้องชมกูจะโดนเซิร์ฟวันนี้มัวแต่ดีใจเนี่ยและจังหวะนี้ซันคุงก็ค่าหัว 10.9 เป็นที่เรียบร้อยนะครับใจแบบพี่ค้าง 10.8 แล้วมัน20ปีตะกี้กูบอก10ชาติไปใช่เหรอคือกูโม้จนแบบจนหลงหลุมลืมแจกค่าหัวครับเอ้ยดีโพดน้องพี่เอาวันช็อตโอ้ยสันคุงแม่งเอ้ยโคตรตึงเลยพี่สันโคตรเก่งเลยพี่โอ้ยขันแม่งตึงกันไม่ต้องอวยพี่ครับไม่ต้องอวยพี่แต่อวยกูหน่อยก็ดีมีใครจะใจดีแจกข้าวหวยปะพอดีแบบช่วงนี้หิวข้าวหวยนิดนึงดูจากการล่าข้าวหวยของพี่แล้วไม่น่าจะนิดนึงนะครับคือหิวโซแล้วกูมาเร็วอยากได้ข้าวพี่โคตรหิวกระหายข้าวหวยพี่แบบพี่หิวข้าวหัวมากเลยนะแบบหิวโซอ่ะกระหายคือเจอใครแบบพี่วิ่งใส่หมดเลยเฮ้ยเซิร์ฟนี้มี 4M ว่ะเดี๋ยวนะนี่มันเซิร์ฟเดิมป่ะนี่มันเซิร์ฟเดิมปะพี่จำไม่ไก่นี่ได้เอาไม่ใช่เซิร์ฟเดิมดีกว่าแต่เซิร์ฟนี้แม่งปิงโอ้ไม่ปิงปิง94พี่สัมผัสโทษทีครับประสาทสัมผัสกูมันมั่วไปเรื่อยไปหมดละหลังจากที่พี่ไม่ค่อยได้เล่นบล็อกฟุตนะครับก็เวลาแคสพี่ก็จะแบบลิ้นเหลวนิดนึงและช่วงนี้หน้าหนาวแล้วไงหน้าหนาวลิ้นมันก็จะแข็งๆหน่อยมันก็จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยประเด็นอ่ะคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเอ้าโดนตุ๋ยพี่กำลังจะย้ายเซิร์ฟเลยสัตว์เอ้ยแม่งมาตุ๋ยกูถอยละโอ้มึงก็เกินมึงอย่าฝันเลยว่ามึงตุ๋ยกูมึงจะได้ฆ่ากูครับแม่งตุ๋ยก็ตุ๋ยกูมึงยังจะฆ่ากูอีกเนาะกูไปละโดนครับตีระยะไกลก็ได้โกงจัดกูอะอุ้ยโดนอุ้ยเชี่ยเต้ยกับไปมาก็มาโดน2อุ้ยโดน3โดน4เจ็บจัดถึงกับหนีพี่บอกละโอ้โหเจ็บขนาดนี้มึงไม่หนีก็บ้าละไอ้สัสยิงกันหน้าไปโอ้ยโดนแม่งเอ้ยสันคงไม่ตื่นจัดอุ้ยๆมันจะตายหาแล้วมันจะตายฮะโอ้ยพอทางซ้ำจังช่วยทีดิไอ้คิดกูมาครับสวยโอ้แม่งคือมันจะตายแล้วมันเชิงอะถ้ามึงไม่เชิงมึงก็ตายกูนานแล้วครับไอ้โง่แม่งเอ้ยพี่ระเบื่อโมจิว่ะคือมันจะตายห่าแล้วทุกคนมันจะตายแล้วอ่ะไอ้สัตว์ไอ้กูแค้นฝังหุ่นนี่ไงไอ้สัตว์มึงก็มาดิกูจริงจังแล้วด้วยตอนนี้มึงขึ้นมาฮะกูไม่ไหวละตอนแรกมันเล่นโมจินะครับทุกคนแล้วมันบอกว่าตบซันคุงคาฟ้า EP 1กูซักจะไม่ไหวกับมึงละมึงแม่งยั่วโมโหกูชิบหายเลยมึงมันเนี่ยอย่าเก่งแค่ปากครับตบซันคุงคาฟ้าเฮียอะไรมึงก็แค่ฟุกครับไอ้โง่เล่นก็เล่นโมจิไอ้สัตว์เอ้าแล้วกูเจอใครอีกนี่มึงห้าวเหรอหนีกูอีกแล้วกูระเบื่อว่ะโอ้ก
คนดูดิมันหนีพี่อ่ะโอ้จะตายแล้วก็หนีพี่ระเบื่อจริงเลยไอ้ไก่แม่งมันหนีพี่ไปโคตรไกลทุกคนดูดิไอ้สัตว์เอ้ยจะตายแล้วก็หนีกูโง่จริงๆเลยมึงเนี่ยอุ้ยเซิร์ฟยังปิงกูไม่ไหวว่ะเบื่อมากเลยเซิร์ฟปิงๆอย่างเงี้ยถ้าเซิร์ฟไม่ปิงมันจะเล่นสนุกมากเลยแต่เซิร์ฟปิงพี่ระเบื่อเบื่อเอ้ากูโดนตุ๋ยอีกตะกี้นี่พี่จะบวกกับไอ้ตัวเนี่ยไอ้สัตว์นั่นมาตุ๋ยได้ไงเนี่ยโอ้ยมึงแล้วมันก็หนีกูอีกจนได้พี่ระเบื่อมากเลยเซิร์ฟนี้แม่งแบบทำไมทุกคนเอาตัวโมจิแม่งก็ยังตึงเหมือนเดิมนะเว้ยแบบมันก็ยังเป็นผลที่แม่งแบบโกงอ่ะโกงจนแบบโกงจนน่าเกลียดอ่ะครับทุกคนก็อย่าไปเล่นกับมันนะครับได้เวลาเข้าเซฟโซนกูว่าละได้เวลากูหนีมึงออกมากูจะโผล่ถ้ามันโผล่ตรงนี้พี่จะยิงนะครับถ้ามันไม่โผล่พี่ก็จะไม่ยิงโอเคถือว่ามันโง่ที่ตามกูมาโอเคพี่คลิปนี้ขอจบแล้วกันนะครับเอาตรงคือกูมารีวิวผลแสงนะแต่ว่าเจอไก่เล่นโมจิเยอะมากนะครับกูทนไม่ไหวหยิบโมจิมาเล่นด้วยละกันนะครับแต่กูก็สู้ใครไม่ได้เลยนะไอ้พวกเหลี่ยมมันเยอะนะทุกคนสังเกตดูว่าแบบสู้ไม่ได้มันก็หนีแบบคือหนีแบบหัวซุกหัวซนเลยอ่ะพวกแบบกระจอกโง่ๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย